สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art Book Defy Channel นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือ The Origin of Yasuhiko Genga Exhibition Collection นะครับผมสำหรับ Art Book Defy รีวิวในครั้งนี้เนี่ยทั้งผมก็จะขอแบ่งหัวข้อการรีวิวเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเริ่มต้นด้วยรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนหน้าวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตหนังสือแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการดูแลการจัดเก็บแล้วก็การรักษาหนังสือ The Origin of Yasuhiko Genga Collection เล่มนี้นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ทางผมจะขอแนะนำจากการที่ว่ามีโอกาสได้เปิดให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับคำว่าเกนกะก่อนนะครับเพราะหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรและทำไมทางร้านพูดบ่อยจังมีความสำคัญต่อผลงานของอาจารย์ยาสุฮิโกะในด้านไหนบ้างนะครับคำว่าเกนกะคอลเลกชันเนี่ยแปลได้อย่างตรงตัวมากๆว่าต้นฉบับหรือในภาษาอังกฤษนั่นก็คือออริจินอลนั่นเองครับหนังสือ The Origin of Yasuhiko Genga Exhibition เล่มนี้ก็เลยจะเป็นการรวบรวมเนื้อหาแทบจะทั้งหมดนะฮะจากผลงานต้นฉบับหรือเกนกะเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงและก็ความสำเร็จให้กับอาจารย์มากว่า20ปีครับผมสำหรับตัวงาน The Origin of Yasuhiko Genga Exhibition นะครับก็จัดขึ้นที่ภูมิภาคคันโตนะครับช่วงสิ้นปี2007สำหรับตัวงาน Exhibition เนี่ยก็ค่อนข้างเรียบง่ายมากๆครับแทบจะเป็นมินิมอลได้เลยแต่สำหรับตัวภาพเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แอนิเมชันนะแอนิเมชันในยุคของอาจารย์เนี่ยดังๆเยอะมากๆนะครับซึ่งมีทั้งที่อาจารย์จัดทำขึ้นเองแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆในวงการครับตัวเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ทีมงานแล้วก็ผู้จำหน่ายหนังสือเนี่ยได้เลือกภาพจากงานเอ็กซิบิชันแทบจะทุกภาพนะครับมาแบ่งแคตติกอรี่ต่างๆได้เยอะมากมายเลยซึ่งตรงเนี้ยทางผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดแต่ละหมวดหมู่เนี่ยให้ทุกท่านฟังไปพร้อมกันเลยครับในแคตติกอรี่ที่1นะครับก็จะเป็นออริจินอลอิลลัสเตชันจากแอนิเมชันที่อาจารย์เนี่ยได้จัดทำขึ้นมาครับภาพในส่วนเนี้ยจะเป็นตัวซิงเกิลอิลลัสเตชันนะหรือ1ภาพต่อ1หน้าพร้อม appendix ที่จะลงรายละเอียดความเป็นมาภาพแต่ละภาพแล้วก็วันที่ตีพิมพ์หรือวันที่ทำออกมาหรือวันที่โปรโมทนะฮะเนื้อหาตรงเนี้ยจะครอบคลุมแอนิเมชันทั้งหมด9เรื่องสำหรับรายชื่อแอนิเมชันนะฮะอาจจะมีการสะกดถูกสะกดผิดบ้างยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็น Brave Lady เรื่องที่2เนี่ยจะเป็นวันโปคุนะฮะเรื่องที่3เนี่ยจะเป็น Robo Competitor V นะฮะก็คือ5เรื่องต่อไปก็คือ Invisible Superman Zombat 3นะครับต่อด้วย Farewell Space Battleship Yamato แล้วก็ซีรีส์ของ Mobile Suit Gundam นะครับแล้วก็ White Fang ครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวหนังสือก็จะนำเสนอภาพที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครสังเกตเห็นก็จะมีพื้นที่สีขาวๆเนี่ยไว้รอบๆเพื่อให้คนที่ดูหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับความรู้สึกเหมือนไปเดินดูงาน Exhibition จริงๆครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการรวมภาพนิยายของอาจารย์นะครับซึ่งนิยายของอาจารย์เนี่ยก็มีทั้งที่ต่อยอดจากแอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีที่เขียนขึ้นใหม่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยภาพพวกนี้เป็นเพียงแค่ภาพขาวดำเท่านั้นเองแล้วก็มีเป็นภาพสีแค่ตรงปกของเรื่องครับแต่ในเล่มนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมสีเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยซึ่งส่วนตัวเนี่ยรู้สึกดีใจแฟนๆที่ติดตามตัวนิยายของอาจารย์เลยครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยก็จะคลุมนิยายต้นฉบับของอาจารย์แทบจะทั้งหมดเลยนิยายของอาจารย์นะครับมีทั้งหมด7เรื่องนะครับซึ่งชื่อค่อนข้างยาวมากๆผมจะขอเลือกที่ผมพอจะรู้จักก็คือ Cluster Joe นะฮะหรือโจสิงสังเวียนหรือ Stone and Flood นะครับ Dirty Pair นะฮะอันนี้ที่พอจะรู้จักนะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นผลงานที่อาจารย์ยาสุฮิโกะเนี่ยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักเขียนอิสระชื่อดังในสมัยนั้นนะฮะก็คืออาจารย์เซโกะมาซูโอกะครับซึ่งอาจารย์มาซูโอกะเนี่ยเป็นคนวางโครงเรื่องให้กับนิยายของอาจารย์แทบทุกเล่มเลยนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยภาพก็จะจัดเต็มมากขึ้นไปกว่าเดิมครับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายจะเป็นเนื้อหาของตัวมังงะนะฮะซึ่งกิมมิคของส่วนนี้ก็คือเป็นแมนูสคริปต์หรือฉบับร่างปนกับตัวออริจินัลสคริปต์นะครับที่จะส่งให้กับบรรณาธิการก่อนที่จะออกตีพิมพ์เป็นเรื่องๆไปครับสำหรับวันเวลาที่หนังสือวางจำหน่ายนะครับก็ออกมาตรงกับวันที่จัดเอ็กซิบิชันเลยแต่ในงานเนี่ยเขาจะมีกฎเหล็กเลยว่าให้1ท่านต่อ1เล่มเท่านั้นเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2แบบหลักๆอีกรอบนึงอย่างแรกเลยก็คือจะเป็น Exhibition Genga Collector Box นะครับหรือเล่มที่ผมกำลังเปิดอยู่เนี่ยถึงชื่อจะเป็น Box นะครับแต่จริงๆก็แค่ตัวกล่องนอกที่หุ้มตัวหนังสือไว้นะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษการเลือกใช้กระดาษสำหรับหน้าปกเนี่ยจะเป็นกระดาษปอนแล้วก็มีเท็กเจอร์สากๆนะครับเหมือนกระดาษทรายที่หุ้มตัวปกอยู่
ซึ่งตัวกล่องที่มาโคฟเวอร์ตัวหนังสือเนี่ยก็คือเป็นพิกตอเรียลบอร์ดซึ่งมันเหมาะกับงานเอ็กซิบิชันอยู่แล้วนะเพราะว่าสามารถกางได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวหนังสือจะเสียหายตัวกล่องเนี่ยก็เป็นฮาร์ดเปเปอร์แล้วก็ปั๊มจมตัวอักษรสีขาวให้ดูแบบเรียบหรูแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันมีความมินิมอลอยู่ฮะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ตัวงานแกก็มินิมอลตัวหนังสือแกก็ทำออกมามินิมอลอีกหนังสือเนี่ยก็มีจำนวนหน้าทั้งหมด236หน้าครับสำหรับตัวกระดาษของแบบแรกนะครับก็จะเป็นอาร์ตแมตต์แบบเงานะการเลือกใช้กระดาษแบบนี้เนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อดึงเฉดสีให้มีความสดใหม่มากขึ้นครับซึ่งก็เป็นรูปแบบของ Printing Paper ที่อาจารย์หลายๆท่านชอบใช้ในงาน Exhibition อยู่แล้วในรูปแบบที่2เนี่ยก็ได้ตั้งชื่อว่า Exhibition เกี่ยวกับ Book of Painting นะฮะชื่อจะยาวนิดนึงรายละเอียดแทบทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกับรูปแบบแรกครับแต่จะลดคุณภาพของตัวปกลงเหลือใช้แบบพิกตอเรียลบอร์ดแบบเงาแล้วก็ปั๊มจมเขียวแล้วก็ตัวกระดาษเนี่ยแกรมจะน้อยลงอย่างชัดเจนสมมติจับแบบแรกกับแบบ2เนี่ยฟิลลิ่งจะแตกต่างกันค่อนข้างมากและส่วนสุดท้ายซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือจำนวนหน้าครับเนื้อหาของภาพเนี่ยจะน้อยลงมากๆครับเมื่อเทียบกับแบบแรกตัวผมเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้เปิดเล่มดำนะฮะแต่เคยเห็นคนถ่ายรูปเทียบกันดูมันทำให้ผมรู้สึกว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าให้เลือกเล่มขาวแล้วกันรู้สึกว่ามันค่อนข้างครบถ้วนมากกว่าครับมาถึงในพาร์ทของการดูแลนะครับส่วนตัวผมคิดว่าตัวกล่องเนี่ยมันเป็นฮาร์ดเปเปอร์ใช่ไหมมันเป็นแบบกล่องแบบกระดาษแข็งธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่ก็ควรจัดให้เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเพราะว่าตัวปกและกล่องโคเวอร์เนี่ยค่อนข้างจับฝุ่นได้ง่ายมากๆเลยการดูแลทำความสะอาดก็สามารถใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าเช็ดโทรศัพท์ผ้าเช็ดแว่นตาซับน้ำนะครับบีบให้แห้งมากๆเลยนะครับแล้วก็เช็ดเพื่อไล่ฝุ่นละอองออกไปครับการจัดเก็บนะครับด้วยที่ว่าเป็น Exhibition Box เนี่ยสำหรับผมมันคือ Memorial Book นะเพราะตั้งแต่ขายมาเนี่ยพวก Exhibition Catalog เอ่ยอะไรเอ่ยที่เกี่ยวกับ Exhibition ทั้งหมดเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีผลงานที่ค่อนข้างคุณภาพอยู่แล้วเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ตรงตัว Appendix หรือสารบัญมากที่สุดแล้วครับแนะนำเอาไปขึ้นหิ้งเลยแล้วก็ถ้าเกิดนับอายุดีๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอายุ25ปีแล้วนะครับก็ขอให้ดูแลกันดีๆนะก็จบไปแล้วนะครับกับ Artbook Defy Review The Origin of Yasuhiko Genka Exhibition Collection โดยอาจารย์โยชิคาสุยาสุฮิโกะแล้วก็ทีมงานครับถ้าใครสงสัยหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักมาหาเราได้ที่ Artbook Defy ได้ตามช่องทางใน Description ด้านล่างเลยนะสำหรับคนที่มองหาอาร์ตบุ๊กเล่มอื่นๆของอาจารย์ยาสุฮิโกะเนี่ยทางผมก็จะทยอยทำออกมานะครับอาจารย์มีหลายเล่มอยู่ก็สามารถกดติดตามเพลย์ลิสต์ที่สร้างไว้ให้ได้เลยนะและสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ทางเราตกหล่นหรือผิดพลาดไปเนี่ยคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถช่วยกันแอดแท็กเวลานะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลผ่านทางคอมเมนต์เพื่อให้อาร์ตบุ๊กที่ฝ่ายรีวิวในครั้งนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมอาร์ตบุ๊กที่ฝ่ายสวัสดีครับ